สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากให้กล่าวถึงงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ก่อนเรียกว่าเป็นพิเศษสุดนะครับอย่างแรกความพิเศษก็คือการรวมตัวของศิลปินอย่างที่เราแถลงงานแถลงข่าวจบไปบอกว่าการมารวมกันไม่ได้รวมกันง่ายๆเพราะตอนนี้ก็เริ่มปลดล็อกทุกคนก็จะเริ่มรับงานคอนเสิร์ตแล้วงานผู้ว่าจ้างทุกวันนี้ก็จะจ้างกันอุตลุดเลยแบบจัดกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นศิลปินก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างพอมีวันที่ว่างตรงกันจริงๆรวบรวมมาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะได้10ศิลปินนะเพราะมันไม่ได้มารวมกันง่ายๆครับได้เลยอ่ะเงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตเค้าเรียกไปการกุศลด้วยเราจะไปสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์นะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้เสียชีวิตของอะไรนะมูลนิธินะครับธนาคารเพิ่มบุญนะครับซึ่งมูลนิธินี้ตั้งมาตั้งนานแล้วนะมูลนิธิเขาทำกันอยู่แล้วเพียงแต่เราไปสนับสนุนในการซื้อรถแอมบูเลนส์อันนี้สำคัญนะรถแอมบูเลนส์ทุกวันนี้เราเห็นว่าวิ่งกันเยอะแยะมากมายจริงแล้วยังไม่เพียงพอเพราะอุบัติเหตุก็เกิดได้ทุกวันผู้ป่วยก็ป่วยกันได้ทุกวันเพราะประชากรเมืองไทยเราก็รู้อยู่ว่าเยอะแล้วคนที่ขาดแคลนตรงนี้นะครับยิ่งเจอโควิดในทีมที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ทำให้เราแย่ลงเพราะฉะนั้นทุกคนก็เริ่มที่จะตั้งตัวอะไรกันใหม่นะครับการที่มีมูลนิธิไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยส่งโรงพยาบาลหรือว่าไปเรียกไปปฐมพยาบาลนะมันเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนครับเราก็เล็งเห็นตรงนี้ศิลปินทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำจิตอาสากับตรงนี้ก็เลยทำคอนเสิร์ตตรงนี้ขึ้นมาครับได้เลยอ่ะผลงานพี่หนูช่วงนี้ฮะก็คงจะต้องบอกว่าผลงานเดี่ยวที่เป็นส่วนตัวเนี่ยยังไม่เสร็จ 100% ครับแต่เพียงแต่ผลงานที่อาจจะทำให้น้องๆหลายๆคนนะก็จะเป็นน้องบิวบ่าววีหลวงไก่หลายๆคนก็ยังทำงานกันอย่างเข้มข้นในห้องบันทึกเสียงครับได้เลยขอกำลังใจแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้กันให้ได้28สิงหาคมมีนัดกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หอประชุมใหญ่หรือถ้าไปชมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เวอร์ไวแล้วเราสามารถกดลิงก์เข้าไปนะกติกาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกติกากันได้อีกทีนึงเดี๋ยวทางสื่อมวลชนทุกแขนงจะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์อีกทีครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณพี่หนุ่มมากครับบ๊ายบาย